รู้แล้วข้าเข้าใจแล้วล่ะกำนันตามหามาครึ่งค่อนชีวิตในที่สุดข้าก็เข้าใจความหมายสักทีแล้วผู้หญิงในตำราเป็นไงอาจารย์ผู้หญิงในตำราก็จะต้องมีสัญลักษณ์เปลวเพลิงเป็นตำหนิที่ร่างกายนะสิฉันมีรางวัลให้แกขอบใจกำนันกำนันกำนันคนที่เก็บความลับดีที่สุดก็คือคนที่ตายไปแล้วเฮ้ยเอาศพมันไปทิ้งสิอะไรขึ้นคะพ่อกำนันไม่มีอะไรคนของพ่อทำปืนลั่นแค่นั้นเองเป็นไม่ได้แล้วครับกำนันลืมเรื่องนี้ไปสักพบนายชเวเซย่ามีข่าวดีให้ฉันเกี่ยวกับเรื่องไอ้พานกับไอ้กล้างไม่น่าเชื่อเลยนะมือซ้ายมือขวาของผู้พันหาตูทำให้ฉันผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงจับเสือผ่านไม่ได้แต่ฉันคิดว่าฉันมีข่าวดีมาให้กำนันข่าวดีอะไรเมื่อกี้ฉันได้ยินกำนันพูดถึงเรื่องตำหนิเปลวเพลิงฉันกับชเวเคยเห็นมันมาก่อนว่าไงนะเองเคยเห็นที่ไหนรีบบอกข้ามาเร็วเราสองคนเคยเห็นตำหนิแบบนี้บนตัวหญิงสาวที่อยู่เคียงข้างหมวดกล้าครับนี่อะไรมาไฟพบโอลิเวียรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอนั่นสิไหนลองเล่าข้าฟังหน่อยว่าผู้หญิงที่ชื่อมาไฟเนี่ยมันเป็นใครอยู่ที่ไหน